กับช่อง SNSN นะคะได้ข่าวว่ามันใกล้จะถึงเวลาที่จะครบรอบ6ปีแล้วเราก็เลยจะเข้ามาดูซิว่าเขามีกิจกรรมอะไรให้เล่นก่อนที่จะถึงวันจริงหรือเปล่านะทุกคนว้าวเยอะเลยความลับในตัวอักษรในก่อนความลับในตัวอักษรอันนี้น่าจะใช่ไหมหลังปรับปรุงวันที่27ก่อน25กรกฎาคมเช็คอินชดเชยมาความลับในตัวอักษรน่าจะอันนี้แหละมั้งอุ้ยใช่ผ่านมาแล้ว3เดือนนับตั้งแต่คุณตักกะได้รับการจ้างวานจากนอร์ตันให้ขึ้นไปบนอิสซัมบาร์ดกลับมาถึงได้สักพักแต่ท่ามกลางผู้โดยสารมากมายที่ขึ้นฝั่งก็ไม่พบคุณตักกะมีเพียงจดหมายอ๋อใช่ในจดหมายคุณตากะบอกว่ามีการจ้างวานเร่งด่วนอีกอย่างก็เลยให้ฉันทำผลการจ้างวานที่รู้สึกในตอนท้ายของจดหมายเขายังกำชับว่าหากฉันประสบปัญหาใดๆสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โจเซในระหว่างนี้ยังมีการจ้างวานติดต่อเข้ามาจำนวนหนึ่งแต่ฉันก็สามารถทำให้ผู้จ้างวานเหล่านี้กลับไปอย่างพึงพอใจได้ไม่ยากส่วนเวลาที่เหลือค่อนข้างน่าเบื่อขณะที่รอจดหมายฉันทำได้เพียงฆ่าเวลาด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์การแสดงครั้งสุดท้ายของโซ่ตวนโครโต้นักแสดงหญิงโครโต้และคณะละครที่ได้รับความชื่นชมกำลังจะมายังเมืองเราเพื่อทำการแสดงเป็นเวลา1สัปดาห์ที่โรงละครแซนมาร์กผลงานที่ทำให้คุณโครโต้โด่งดังหลังจากสิ้นสุดแล้วนั้นคุณโครโต้จะร่วมมือกับนักเขียนชื่อดังที่เหนือกว่าโซ่ตวนฉันไม่ได้ชื่นชอบแต่เทียบกันแล้วเกมทายคำสนุกกว่า มันมีจริงๆนะคนที่ชอบเกมทายคำเราชอบเกมจับผิดภาพนะคุณคิดอนุมานและไขปริศนารหัสซีซ่าความลับอยู่ห่างไปเพียง4ก้าวตอบคำถามนั้นเพื่อรับรางวัลอ่ะโอ๊ยโทษความลับอยู่ห่างไปเพียง4ก้าวรหัสซีซ่าเป็นรหัสแบบสับเปลี่ยนด้วยการเลื่อนลำดับของตัวอักษรที่หันไปข้างหน้าหรือหลังตามจำนวนที่กำหนดเพื่อให้ได้เป็นข้อความเข้ารหัสดังนั้นหากต้องการถอดรหัสต้องเลื่อนย้อนกลับไปตามจำนวนเดิมก็จะได้คำตอบเป็นข้อความต้นฉบับความลับในคำใบ้ระยะ4ก้าวต้องสับเปลี่ยนข้อความของรหัสนี้คือ4จะเดินหน้าหรือถอยหลังดีสี่ตำแหน่งคือ น่าจะสองไหมข้างบนคือปลาข้างล่างคือดอกกุหลาบข้างล่างคือความเป็นจริงน่าจะดอกกุหลาบแหละถ้าเป็นหนังที่มันแบบเพื่อเป็นการเผยความรู้ใช่ด้วยหนังสือพิมพ์ได้แนบความเกี่ยวข้องกันของคอลัมน์นี้ไว้วัฒนธรรมต่างๆมาให้ได้รู้กันตัวอย่างเช่นกุหลาบมักถูกเปรียบเทียบเป็นความลับยังมีความหมายแฝงอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการใช้กุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความลับหรือใช้เพื่อเตือนผู้อื่นให้สงบเงียบจะเก็บเป็นความลับให้ดีความหมายนั้นมาจากคำว่าความลับโอเคได้แล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสอนก่อนแล้วกันเนาะ Daily News วันที่11ประกาศรับสมัครนักเรียนสตรีสตรีโรงสมุนโรงเรียนสตรีโรงสมุนเป็นโรงเรียนประจำของเอกชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้วโรงเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบคณาจารย์ที่เก่งกาจมุ่งมั่นปลูกฝังความรู้ทางทฤษฎีที่มั่นคงและสามารถและความสามารถทางศิลปะที่โดดเด่นและมีมารยาทที่ดีงามให้แก่นักเรียนยินดีต้อนรับเวลาผ่านไปเร็วๆฉันยังจำจดหมายขอความช่วยเหลือที่เฮอร์เบิร์ตส่งให้ฉันได้เพื่อนที่ฉันรู้จักที่โรงเรียนสตรีโลนสมูนตอนนี้น่าจะเรียนจบกันหมดแล้วมั้งส่วนฉันก็ยังคงมุ่งหน้าไปบนเส้นทางนักสืบเมื่อเทียบกับคุณตักตะแล้วฉันก็ยังคงต้องสั่งสมประสบการณ์อีกมากอ
เราจะเชื่อมโยงจุดเริ่มต้นและจุดจบเพราะการเริ่มต้นคือปลายทางของการสิ้นสุดตอบคำถามนี้เอามาตอบหัวชนท้ายคือวิธีการเข้ารหัสอีกวิธีหนึ่งในการเปลี่ยนตัวอักษรเพื่อพิจารณาร่วมกับจุดเริ่มต้นก็คือจุดสิ้นสุดแล้วประโยคนี้น่าจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงลำดับการอ่านด้วยตัวอักษรใช้รหัสแอดแบทใช่ไหมในระบบรหัสแอดแบทเนี่ยนะลำดับของตัวอักษรตรงข้ามกันตัวอักษรสุดท้ายเนี่ยหมายถึงตัวอักษรตัวแรกและตัวอักษรที่เหลือเรียงลำดับลงไปตามกฎนี้มันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าฮิวไหมI เป็นตัวอักษรลำดับที่9จากท้ายในตารางตัวอักษรกลับด้านซึ่งหมายความว่าตัวอักษรตัวแรกของคำตอบควรจะเป็นตัวอักษรลำดับที่9ตัวอักษรจริงก็คือ R คือคราวที่แล้วเราใช้คำว่า Rose ใช่ไหมทุกคนคิดว่ามันจะเป็นคำว่า Rose เหมือนเดิมปะอ่ะลองอ่านได้เลยใช่ด้วยนะคำตอบของปริศนานี้เป็นเรื่องราวที่ฉันเคยได้พบเห็นมาก่อนว่ากันว่าเคยมีนักเรียนได้แปลท่าคนหนึ่งได้สัญญากับกษัตริย์ว่าจะนำทองคำจำนวนมากเนี่ยมาให้กับกษัตริย์ผู้นั้นและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับทองคำกษัตริย์ต้องช่วยเหลือนักเรียนได้แปลท่าในการทวงคืนดินแดนที่เสียไปกลับขึ้นมากษัตริย์ได้จัดเตรียมตะกั่วดีบุกสำหรับการทดลองและนักเรียนได้แปลท่าจะเปลี่ยนพวกมันทั้งหมดให้เป็นทองคำบริสุทธิ์จากนั้นทองคำเหล่านั้นก็จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเป็นเหรียญทองคำที่มีสัญลักษณ์ดอกกุหลาบซึ่งมันจะถูกผู้คนเรียกขานว่ากุหลาบอันสูงส่งโอเคเสร็จแล้วนะคะกับบันทึกวันที่2นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับบันทึกที่3จ้าโอเคมาวันที่3นะคะ Daily News วันที่12ความงามจากมหาสมุทรคุณเมโลดี้ผู้สนับสนุนศิลปะชื่อดังเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในธีมมหาสมุทรและศิลปะที่คฤหาสน์แถบชานเมืองของเขากิจกรรมในครั้งนี้น่ะไม่ได้เชิญเพียงบุคคลสำคัญในวงการศิลปะเท่านั้นยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสมุทรศาสตร์ค่ะถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะอ่านสมุทรศาสตร์หรือสมุทรศาสตร์สมุทรศาสตร์ก็ได้เนาะแต่รู้แหละว่าเกี่ยวกับมหาสมุทรอ่ะอีกหลายท่านเป็นพิเศษเพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะมีรายงานว่านักวิชาการที่ได้รับเชิญได้แก่จุดๆๆแล้วน้องทูตเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าความระแวงหรือเป็นเพราะกลอุบายรายงานได้แสดงรายชื่อคำเชิญที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จในนั้นฉันเจอชื่อบางชื่อที่คุ้นเคยพวกเขาเคยเป็นผู้โดยสารของเรืออิสตันบูลหรอตอบคำถามหนึ่งในข้อแต่ละวันเพื่อรับรางวัลอ่ะฮะการแทนที่สลับใบมาของสัญลักษณ์พื้นฐาน2แบบดูเหมือนจะเป็นรหัสมอสรหัสมอสคือรหัสที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์จุดและขีดดังนั้นจึงต้องขอยืนยันก่อนว่าภาพทั้ง2อันนี้น่ะตรงกับตัวอักษรใดจากนั้นก็คอยมาทำการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ตรงกับแต่ละตัวในตารางไม่มีคำใบ้เพิ่มเติมฉันทำได้เพียงลองจับคู่ภาพนี้กับจุดหรือขีดเพื่อไขปริศนาภาพแรกเป็นสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับ3อันจะเป็น O หรือ S นะวิธีการเข้ารหัสที่ง่ายและใช้ได้จริงโดยใช้จุดและขีดสั้นๆเพื่อแทนที่ตัวอักษรและตัวเลขในทางปฏิบัติสัญญาณเหล่านี้มักแสดงออกมาในรูปแบบอื่นเช่นระยะเวลาของเสียงยาวเสียงสั้นเป็นต้นเวลาเราทำเราสามารถกดดูอีกรอบได้ปะอันนี้ไม่รู้ว่าเอาเดามั่วนะดูเหมือนจะไม่ใช่อ่ะใช่ปริศนานี้ง่ายมากคำตอบก็ง่ายมากเช่นกันง่ายสำหรับเธอไม่ใช่สำหรับเราทรูธเมื่อเปรียบเทียบกับปริศนาตัวอักษรที่มีความหมายซ่อนอยู่รหัสมอสทั่วไปเพียงแค่วิเคราะห์และตามหาสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องก็สามารถตอบได้แล้วอย่างรวดเร็วด้วยนะโอเคเหลืออีก2วันนะคะทุกคนไว้เจอกันนะกับวันที่4กับวันที่5นะ Daily News จูน13
การแสดงดอกไม้ไฟในคริสตัลพาเลสกลับมาสร้างความตื่นเต้นอีกครั้งเร็วๆนี้การสร้างดอกไม้ไฟที่คริสตัลพาเลสเนี่ยได้กลายเป็นจุดสนใจของทั้งเมืองอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากนวัตกรรมทางเทคนิคและศิลปะการความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นกายไฟเวิร์กได้หารือเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับคุณนักเขียนแบรดลีย์อยู่หลายครั้งโดยนำองค์ประกอบจากหนังสือขายดีของเขามุ่งหน้าสู่โอเซียนัสมาไว้ในการทดลองดอกไม้ไฟทำให้ผู้คนได้เห็นภาพลวงตาของสัตว์ประหลาดท่ามกลางทะเลหมอกผลลัพธ์ของการเดินทางที่อิสแบาร์ยังคงไม่สามารถระบุได้ว่าจริงหรือล้มเหลวสำเร็จหรือล้มเหลวแต่ว่าแม้ว่าจะมีการหลงเส้นทางไม่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได้แต่คำอธิบายอันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับโอเซียนัสเนี่ยของผู้โดยสารก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางซึ่งทำให้เหตุการณ์ภัยพิบัติทะเลเมื่อ25ปีก่อนกลับมาได้รับความสนใจครั้งไม่รู้ว่าคุณตักกะได้ทำการจ้างวานครั้งใหม่ที่ไหนจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับข่าวคราวใดๆเลยฉันเปิดไปยังคอลัมน์ปริศนาตัวอักษรอย่างเชี่ยวชาญหวังว่าจะใช้มันเพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์ปริศนาในครั้งนี้ที่เริ่มต้นได้รูปภาพแทบจะเหมือนกันทุกครั้งทุกเฉดสีเหรอรหัสรูปแบบมักถูกหลอมเป็นราตรียามเที่ยงคืนและถูกปกคลุมด้วยเปลวเพลิงนี่คือรหัสรูปแบบจำเป็นต้องค้นหากลุ่มสีที่ถูกต้องในรูปแบบเดียวกันในคำใบ้คำใบ้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นเปลวไฟอยู่ด้านบนมันที่เป็นประธานบางทีสีนี้อาจจะตรงกับดอกกุหลาบที่อยู่เหนือในภาพเหรอโดยปกติแล้วมักจะใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ถึงไฟและดาบอยู่ด้านล่างถูกหลอมรวมเป็นยามค่ำคืนน่าจะหมายถึงไม่ใช่เหรออ้าวอันนี้จิ้มมั่วแต่การเข้ารหัสในครั้งนี้น่าสนใจมากฉันรู้ว่าองค์กรลับบางแห่งมักใช้วิธีนี้ในการคัดกรองเอ๊ะจดหมายหลายฉบับที่ถูกส่งมาพร้อมกันมีข้อมูลเครื่องหมายที่แตกต่างกันจำนวนมากโดยมีเพียงฉบับที่ทำเครื่องหมายถูกไว้เท่านั้นที่จะเป็นข้อความที่แท้จริงอันนี้ช่วยใช่ไหมเนี่ยโอเคทุกคนไว้เจอกันวันที่5นะคะผลงานชิ้นสุดท้ายของซีไนด้าตีพิมพ์อย่างเป็นทางการเอซีไนด้านี่ใครนะคุ้นๆผลงานสุดท้ายของซีไนด้านักเขียนหญิงผู้โด่งดังได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้หลังผ่านการแก้ไขอย่างพิถีพิถันจากบรรณาธิการของเธอหนังสือเล่มนี้รวบรวมต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนและเรื่องราวใหม่ๆหลายเรื่องในตอนนี้ที่คุณซีไนด้ามีชีวิตอยู่ได้รับการขนานนามจากผู้อ่านทั่วไปว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบในสายงานอ๋อผู้หญิงคนนั้นที่ตายไปแล้วเราต้องไปเล่นเกมปราบมังกรนั่นแน่เลยอ่ะผู้รับผิดชอบของสำนักพิมพ์กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะจัดการอ่านหนังสือและงานสัมมนาทางวรรณกรรมเพื่อให้ผู้อ่านที่คิดถึงคุณซีไนด้าเนี่ยได้มาพูดคุยกันแล้วก็แบ่งปันโลกวรรณกรรมครั้งสุดท้ายของคุณซีไนด้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่องราวที่เคยอ่านในภาษาซีไนด้าเหล่านั้นเป็นเรื่องราวที่ถูกตัดบทหรือจุดจบที่ยังไม่สิ้นสุดกันนะขณะที่ฉันกำลังเปิดหาคอลัมน์ปริศนาตัวอักษรฉันก็เหม่อลอยไปชั่วขณะกำลังคิดว่าจะหาเวลาไปซื้อหนังสือกลับมาสักเล่มเซฟโก้เหรอขั้นแรกของบันไดคือชั้นที่หมุนวนและชั้นที่ซ้อนทับกันเบื้องหลังมีประตู4ขั้นรออยู่ตอบคำถามหนึ่งในข้อแต่ละวันเพื่อรับรางวัลอะตรงนี้มีการใช้งานการเข้ารหัส2วิธีร่วมกันคือการวนลูปในประโยคครึ่งแรกหมายถึงรหัส add batch ในขณะที่ตัวเลข4ในประตูชั้น4มีเป็นการบอกใบ้ถึงระยะการสับเปลี่ยนของรหัสซีซ่าก่อนอื่นควรถอดรหัสข้อความเซฟโก้นี้ก่อนโดยใช้กฎของรหัส add batch ตามตัวอักษรกลับด้านได้เป็น XVYX จากนั้นทำการถอดรหัสXVYXL โดยนับลำดับไป4ลำดับถูป่ะฉันรู้ว่าซีเนด้าชอบปริศนาและการเล่นคำแม้ว่าการที่ปริศนาอันนี้จะปรากฏขึ้นในหน้าเดียวกับผลงานวรรณกรรมของเธอจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ฉันมองว่าเป็นคำใบ้และกำลังใจจากโชคชะตาหลังจากปิดหนังสือพิมพ์ฉันถึงเห็นว่าสิ่งที่บุรุษไปรษณีย์มาส่งในวันนี้ไม่ได้มีเพียงหนังสือพิมพ์เท่านั้นแต่มีจดหมายอีกฉบับด้วยฉันเปิดซองจดหมายด้วยความตื่นเต้นเดิมทีคิดว่าเป็นข้อความติดต่อมาจากคุณตักกะแต่เมื่ออ่านอย่างละเอียดแล้วกลับพบว่ามันเป็นจดหมายที่ไหว้วานอย่างไม่คาดคิดผู้ส่งจดหมายคืออาย่ามิลเลอร์พยานที่ฉันรู้จักในคดีโรงเรียนสตรีโลนสมูลอันนี้ไม่เคยซึ่งเธอเคยมีรหัสว่าคลีโอในตอนนั้นได้ให้ความช่วยเหลือมากมายในขณะตรวจสอบโรงเรียนสตรีโลนสมูลเอ๊ะปีนี้เราไม่ได้เล่นหรือเปล่าหลังการตรวจสอบจบลงฉันในฐานะ
สาวใช้คนสนิทได้บอกลาโรงเรียนสตรีโลนสมูลได้ยินว่าคลีโอในตอนนั้นถูกพ่อแม่พาตัวกลับเนื่องจากสภาพจิตใจไม่มั่นคงจากนั้นก็ย้ายโรงเรียนไปแล้วก็ไม่ได้รับข่าวคราวใดๆเกี่ยวกับเธอเลยจากจดหมายนี้บอกว่าเธอเพิ่งได้รับมรดกเป็นห้องสมุดของปู่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปในวันรุ่งขึ้นจากที่เธอได้รับมรดกเธอก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการของห้องสมุดแสดงว่าอันนี้ต้องมาก่อนอย่างนี้อย่างไรก็ตามห้องสมุดอาโซที่เธอเขียนไว้เนี่ยที่ได้รับการตกได้รับตกทอดมานั้นนะตลอด2ปีที่ผ่านมาปกคลุมไปด้วยข่าวลือเรื่องคำสาปเงาแห่งความน่าสะพรึงของการตายอย่างเป็นปริศนาของบรรณาธิการหลายคนทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเธอจึงอยากนัดพบฉันในอีก2วันเพื่อไหว้วานให้ฉันไปค้นหาความจริงเบื้องหลังคำสาปของห้องสมุดห้องสมุดอาโซต้องคำสาปเหมือนจะเคยได้ยินข่าวลือนี้มาก่อนที่อาญาจะมาถึงควรจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนดีกว่าได้แล้วก็คือจบแล้วแบบนี้อ่ะนะจบแล้วเหรออ่ะก็ถือว่าเป็นการจบได้อย่างสวยงามของกิจกรรมความลับในตัวอักษรนะคะก็ถ้ามันเหลือกิจกรรมของไดอารี่แล้วก็เป็นกิจกรรมเนื้อเรื่องอีกที่จะต้องทำนะเดี๋ยวเราอาจจะมาเรียงให้อีกทีนึงว่ามันควรที่จะต้องทำอันไหนก่อนอันไหนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนเนอร์ของไอเดนนะคะซึ่งก็คงยังจะวนเวียนอยู่กับ Identity Week นี่แหละค่ะยังไม่ไปไหนหรอกเพราะว่ากิจกรรมมันค่อนข้างเยอะมากครั้งนี้ปีนี้เนาะก็ไว้เจอกันในกิจกรรมหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า